text-to-speech system. Welcome to the Bell Labs text-to-speech system. Welcome to the Bell Labs text-to-speech system. Welcome to the Bell Labs text-to-speech system.นั่นก็คือ commercial product ที่ต่างประเทศเขาก็ขายกันเป็นร่ำเป็นสันไปแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็รอพวกเรานะฮะรอพวกเราประเทศที่เป็น corpus base นะครับเขาหวังว่ามันจะทำอะไรที่มันเป็นอารมณ์ได้มากขึ้นนะมีอารมณ์มากกว่านั้นหน่อยก็คือเก็บฐานข้อมูลที่มันใส่อารมณ์ด้วยเวลาพูดนี่มีการพูดจังหวะจากโคมีการใส่ stress มีการใส่ emotion มากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้นะฮะToday we will demonstrate various features of this system which offers many options and is designed for use within a research group where many aspects of synthesis may be tested within the same environment. สังเกตเห็นความเป็นจังหวะจากโคมีริทึมมีลักษณะที่คล้ายกับคนพูดมากขึ้นไหมฮะคือมันไม่ใช่โรบอทนะครับแต่ว่านี้เขาอาจจะไม่ได้ทำสมูทติ้งดีนักนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็น HMM นะครับอันนี้ HTS ผลิตโดย Nagoya University นะครับตอนนี้เขาเล่น Multilingual เยอะขึ้นมากนะ The candidates are sometimes particularly savvy and organized about using telephone and targeted mail drives to reach voters. เมย์เชิญให้ฉันนี่เพจเชโร่มาเก็ตโก้มูลเกอร์น1เลจิ2เมตรโกิดูจ๊อなっけいるげすみだ小さなうなぎ屋に熱気のようなものがみなぎるかครับก็อันนั้นก็คือใช้ยูนิตแบบใหม่ไม่ได้ใช้ยูนิตที่เป็น pure speech นะครับเอามา encode ใส่ใน statistical model ชนิดนึงที่เรียกว่า HMM นะครับอยากทราบรายละเอียดถามอาจารย์ทีมงานได้นะครับมาดูที่ประเทศไทยครับประเทศไทยตอนนี้เราเป็นยังไงแล้วบ้างนั่นฮะ1980เราล้าหลังเขาอยู่10ปีนะครับ1990เราล้าหลังเขาอยู่แล้วกี่ปีครับตอนนี้20ปีนะครับเกือบ20ปีนะสาเหตุหลักเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลักๆก็คือว่าเราไม่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับแล้วเราไม่ลงทุนกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพราะว่าเราเป็นประเทศที่เล็กก็ไม่ลงทุนกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนเนี่ยเขาก็จะมีคนเล่นอยู่เยอะแล้วก็มีงบลงทุนในการทำฐานข้อมูลเสียงเหล่านี้มาใช้ในงานวิจัยนะครับก็จะก้าวกระโดดได้เยอะนะครับของเราก็เลยตอนนี้ก็หยุดอยู่ที่ตรงนี้ซะเยอะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่างานวิจัยเนี่ยค่อยๆขยับไปมากขึ้นเนื่องจากว่าเราก็พยายามที่จะผลิตฐานข้อมูลนะครับใช้ในงานวิจัยได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันแม้แต่ของฝรั่งเองนะครับหรือแม้แต่ของประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเองที่ว่างานวิจัยเนี่ยไปได้ไกลแล้วเนี่ยฮะเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในทางด้านการตลาดได้จริงๆเนี่ยมันก็ตกอยู่แถวนี้เท่านั้นที่เหลือเนี่ยมันยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างซึ่งเวลาใช้จริงเนี่ยมันจะน่ารำคาญนะครับฉะนั้นงานที่ใช้จริงๆก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะฮะก็คือ digit stream name dialing form filling by voice นะครับหรือว่า directory นะassistance เหล่านี้นะครับนี่ครับ directory assistance นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะลักษณะเดียวกันซึ่งคำศัพท์มันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะฮะประเทศไทยผมเข้าใจว่าเราก็เริ่มขยับไปเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำ commercial product มากขึ้นแล้วด้วยนะครับเราคือเราก้าวกระโดดเราไม่ได้ทำพวกนี้ต่อเรามาเล่นทางด้านมาร์เก็ตค่อนข้างเยอะถ้าเป็น TTS ภาษาไทยเป็นยังไงครับเริ่มต้นที่อาจารย์สุดาพรที่คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละครับเมื่อปี1980ท่านทำวิจัยอยู่ที่อีดินเบิร์กนะครับแล้วได้ทดลองเกี่ยวกับ text-to-speech synthesis สำหรับภาษาไทยโดยใช้แพลตฟอร์มของแพทคือของภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันท่านกลับมาใช้เวลาประมาณ10ปี develop CU Talk ซึ่งเป็น TTS ตัวแรกของประเทศไทยนะครับตอนนี้ใช้งานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชสุดานะครับช่วยในเรื่องของงานคนพิการนะครับอันที่เป็น commercial product จริงๆนะครับก็เกิดขึ้นประมาณสักปี2000ก็คือวาจาเวอร์ชัน2ของ Nextech เองนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนนะครับที่ทำ TTS ชื่อว่าสาธิกานะครับลองฟังเสียงดูนะครับหลังจากนั้นเราขยับต่อนะครับประมาณสักปี2003นะครับเราก็จะมีวาจาเวอร์ชัน3ซึ่งเป็น corpus base มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากขนาดประมาณ800เมกะไบต์นะครับ
แล้วก็สาริกาก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับก็ทำคอร์ปัสเบสในระยะถัดมานะครับเรากำลังวางแผนที่จะทำในปี2009คือบาจาเวอร์ชัน6เป็น HMM นะครับลองฟังเสียงดูนะครับสาริกานะครับเวอร์ชัน1การสังเคราะห์เสียงภาษาไทยการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนี่คือการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยข่าวหุ้นวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารดัชนี 276.16 ในภาพรวมดัชนีกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในช่วงพักฐานและแลดูยังไม่การสังเคราะห์เสียงการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยนั่นจะเป็นหุ่นยนต์เพราะว่ามันเป็น concatenation ของยูนิตเล็กๆแต่พอเราขยับมาเป็น corpus base เสียงมันจะดีขึ้นสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนี่คือการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยเนียนนะแต่เนียนเฉพาะเดโมนะครับเวลาของจริงเนี่ยเราเจอ text ที่ยากๆเราจะพบว่ามันจะเกิดปัญหามากคือมัน analyze text ได้ยากมากสไทยปัญหาคือ language processing ค่อนข้างเยอะเพราะเราไม่มีการแบ่งคำไม่มีการแบ่งประโยคนั่นคือสร้างปัญหาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับขยับมาเป็น TTS ที่ใช้ HMM นะครับอันนี้วาดหวังไว้นะครับสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนี่คือการสาธิตระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสัญชาติโอนได้แต่สปิริตเลือดบ้านเกิดโอนไม่ได้ว่าแล้วไทยก็เกิดบ้านไล่ถล่มสิงคโปร์แหลกกลางสนาม30อย่างเหนือชั้นโดยได้ประตูไล่มาตั้งแต่วุฒิชัยอานนท์แลกกลับเข้าไปชิงชนะเลิศกับพม่าคู่ซีเก่าที่เตะในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งพลิกชนะยิงจุดโทษเวียดนามมาได้ข้อดีของระบบที่เป็นใช้ HMM เนี่ยก็คือว่ามันจะสมูท anyway ยังไงก็สมูทนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใส่เรื่องของ emotion เข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็เล็กมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเทรนด์ก็จะมาทางนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะผมขอไปให้เร็วนิดนึงนะครับผมได้รีวิวอย่างที่ผมได้กล่าวให้ฟังนะครับเรื่องของ publication ในประเทศไทยแล้วก็นี่คือกราฟหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตของ speech processing research ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับถ้าแบ่งกลุ่มเป็นเรื่องที่เรา research กันเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ analysis นะครับคือวิเคราะห์ว่าเสียงเนี่ยเกี่ยวข้องกับนี่จะยุ่งกับทางด้านของ linguistics ค่อนข้างมากนะครับคือทางด้านภาษาศาสตร์แล้วเสียงกักเสียงพ่นลมอะไรของเรามีลักษณะอย่างไรนี่คือทำ analysis ASR นี่ก็จะเป็น research ที่โตมากนะครับในขณะที่ TTS นี่ค่อยๆไป application นี่กำลังเริ่มเนื่องจากว่าหลังจากที่เรามี core engine คือ ASR และ TTS ซึ่งพอจะใช้งานได้ในระดับ research แล้วเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดทำ application แปลกๆได้นะครับก็จะมี research ทำนองนั้นค่อนข้างเยอะขึ้นในปีหลังๆนะครับเรามาดูเทคโนโลยี change จริงๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะต้องมีคนทำรีซอร์สคือทำฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ทำทูลต่างๆอย่างเช่นตัวตัดคำตัววิเคราะห์คำอ่านนะครับตัดประโยคต่างๆนะครับก่อนที่จะมาผลิตเป็นตัว core engine คือ speech recognizer หรือว่า speech synthesizer นะครับหลังจากนั้นก็จะคงจะมีซอฟต์แวร์เฮาส์ต่างๆมาทำ integration แล้วก็เอาไปใช้งานจริงนะครับก็จะเห็นว่ามีเพลเยอร์อยู่ค่อนข้างเยอะในประเทศไทยเหมือนกันนะครับเราก็จะตกอยู่แถวหน้าๆ หน่อยนะก็คือเป็นคนที่ผลิตรีซอร์สทำ core engine ต่างๆนี่เป็นรูปร่างของ market share นิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าคนเล่นจริงๆเนี่ยก็ยังมีไม่มากนะครับแต่ว่า เราจะสังเกตว่ามี demand อยู่อีกเยอะทีเดียวนะครับซึ่งต้องการ supply มาดูสุดท้ายนะครับเรื่องของเทคโนโลยีใน Nextech นะครับว่าคือจริงๆแล้วหัวข้อว่าเป็นเรื่องของสเตตัสของในประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าผมสังเกตเห็นว่าอย่างน้อยเน็กเทคนี่เป็นอันนึงที่ทำงานต่อเนื่องมาครับผมขออนุญาตใช้เน็กเทคเป็นตัวอย่างหนึ่งในการทำวิจัยต่อเนื่องนะครับเรามี มีประวัติมาตั้งแต่สมัย1996นะฮะตั้งแต่สมัยนั้นเราเรียกว่า linguistic and knowledge lab software lab นะครับซึ่งทำทางด้าน speaker identification แล้วก็ TTS นะครับเราเริ่มขยับมาทำASR ได้ประมาณสักปี2000นี่เองนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องมาจนกระทั่งเป็นแล็บที่ชื่อว่า Human Language Technology ณปัจจุบันนะครับเรามี Speech Corpora อยู่เยอะถ้าใครกำลังจะเข้ามาทำวิจัยแล้วสังเกตเห็นว่างานมัน